ับ No Sensor จากคดีของคุณแตงโมตกน้ำแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับก็มีประเด็นที่สังคมพูดถึงการเป็นเพื่อนการเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นในแก๊งสปีดโบ๊ทนั้นเรื่องของความเป็นเพื่อนเนี่ยอาจารย์เขาดูกันยังไงฮะอาจารย์เพื่อนแท้เพื่อนที่ดีเนี่ยก็มีคําว่าเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้คบกันได้ผลประโยชน์ เราครบกันด้วยความเข้าใจกันเราพบกันด้วยรสยมที่ตรงกันทัศนคติที่ตรงกันสามารถทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันได้โดยชนิดที่สบายอกสบายใจแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกันในรูปแบบต่างๆถ้าเกิดสมมติเราช่วยด้วยความคิดความอ่านคําแนะนําเราก็ช่วยแต่ถ้าเกิดว่าเราเองนั้นเนี่ยสามารถช่วยด้วยกําลังกายเราก็ช่วยถ้าเราสามารถช่วยด้วยกาลังเงินเราก็ช่วย มันก็แล้วแต่ว่าเราจะช่วยอย่างไรแต่คำว่าช่วยเหลือเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งของความเป็นเพื่อนซึ่งถ้าย้อนไปถึงนิสัยคุณแตงโมเนี่ยคุณแตงโมเป็นคนที่รักเพื่อนมากนะอาจารย์น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเวลาที่เขาพูดเขาจาที่เป็นคนอมารายงานนะ,ค,ะครับก็อย่างเช่นบอกว่าถ้าเกิดจําเป็นจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อนและตัวเขาเองเนี่ยจะต้องอดต้องอะไรเขาก็พร้อมที่จะทำอ,นะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องประกันชีวิตของคุณแตงโมที่ ลงชื่อลูกบุญธรรมได้ประโยชน์นะฮะคือลูกของคุณกติกแสดงว่านี่คือเขารักเพื่อนมากนะก็คือเขารักเพื่อนมากในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาได้มาโดยมีการไปออกรายการแล้วก็มีการนําเอารางวัลมาให้ตรงนั้นครับทีนี้ในในการที่มีการประกันอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ต้องมีผู้รับผลประโยชน์ถ้าเกิดสมมติเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ใส่ชื่อคนที่เป็นลูกของคุณกติกนะครับ ซึ่งตรงนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าจะสรุปอย่างไรเพราะมันก็มีทั้งสองกระแสว่ารับเป็นลูกบุญธรรมอย่างเป็นกฎหมายแล้วบางคนก็บอกยังไม่ยังไม่เป็นกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามตบ่บการยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้มาเป็นโมทีฟหรือเป็นแรงจูงใจในการให้เกิดคาากรรมพี่ไม่เชื่อแม้แต่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เลยไม่เชื่อเลยเ,เพราะว่าการที่คนเราเนี่ยจะทำฆ้ากรรมเพื่อที่จะเอาเงินประกันเนี่ย มันต้องมีการวางแผนที่ลึกซึ้งกว่านี้ม,มันจะต้องไม่ทำอะไรที่มันก่อให้เกิดพี่รุธทำให้คนเขาสาวไปได้ว่ามีความตั้งใจฆาตกรรมเจอเงินประกันคือเรื่องนี้มันมันบังเอิญมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีคนไปหยิบเอามานะ,ะเพื่อหวังว่าตำรวจจะมีการเอใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เนี่ยกระแสในในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ตำรวจจะใช้เป็นหลักฐานนะ หลักฐานมันมีอย่างอื่นแต่ว่าไอ้การพูดจาในโซเชียลมีเดียมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ตํารวจเกิดเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่เอ๊ะที่ว่านี้อาจารย์ไม่ถ้าไม่ใช่ฆาตกรรมนะถ้าไม่ใช่ฆาตกรรมแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการเบี่ยงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้หรือเปล่าคือตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งสรุปนะครับมันมี2อ,อย่างนะคะคืออุบัติเหตุกับฆาตกรรมถูกไหมคะซึ่งถ้าเป็นฆาตกรรมเนี่ยมันต้องมีการวางแผนมากกว่านี้ ส่วนอุบัติเหตุก็มี2อ,อย่างอุบัติเหตุด้วยความประมาทของตัวคุณแตงโมเองหรืออุบัติเหตุจากการที่มันมีต้นเหตุที่มาจากคนอื่นอ่าอย่างเช่นที่กําลังพูดกันอยู่ในตอนนี้ขับรถเร็วแล้วเอขับเรือเร็วแล้วก็เบี่ยงอยางนี่อันนี้ก็คือคนอื่นละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุเนี่ยที่ได้ฟังในตํตำรวจคนหนึ่งเขาสรุปฟันธงเลยนะว่าไม่ใช่ฆาตกรรมไม่ใช่ฆาตกรรม เขาบอกมาตรการ,รต้องวางแผนเนียนกว่านี้แต่ทีนี้พอมาเป็นอุบัติเหตุมันก็มีสองอย่างเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เสียชีวิตหรือเป็นความอุบัติเหตุที่เกิดจากคนอื่น,<ค>นมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าความผิดโทษมนันต่างกันคือถ้าเกิดว่าเป็นความประมาทของน้องตองโมเองคนอื่นก็รอดไงครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ใช่มันมีคนอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะไม่รอดก็แปลว่าคุณกระทาการโดยประมาทที่ทําให้คนอื่นนั้นเสียชีวิตใช่ไหม ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยอาจารย์ทางด้านอาชญาวิทยาคนหนึ่งเนี่ยเขาพูดพี่ชอบอามากเลยประโยคของเขาไดเลยฟังเลยเขาบอกว่าความไม่ปกติก่อให้เกิดพิรุธแหมประโยคน,นี้นนต้้งโค้ดเอาไว้เลยนะ,นะความไม่ปกติก่อให้เกิดพิรุธถ้าปกติจะไม่มีพิรุธเพื่อนตกน้ำถ้าอยู่รอผู้กู้ภัยมาแล้วก็ลุ้นอยู่จนอะไรเนี่ยอันนี้ปกติแต่การที่ไปเลยเนี่ย ผิดปกติการที่ไปประชุมกันหรือว่าไปเจอกันที่อู่อันนี้ก็ผิดปกติก,ตการที่กว่าจะให้การตำรวจยิ่ต้องรอจนถึงตอนบ่ายวันรุ่งขึ้นผิดปกตินะคะการต่อว่าต่อขานกู้ภัยว่ามาช้าผิดปกติาการขอพูดกับทนายก่อนที่จะคุยกับตำรวจผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ท่านนั้นท่านบอกว่า มันอาจจะไม่มีความผิดอะไรเลยก็ได้แต่ทําสิ่งที่ผิดปกติหลายเรื่องจนกลายเป็นพิรุษครับเอาแหละแต่พัฒนาการข่าวมันก็ถูกพูดถึงกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเรื่องใบพัดเรือนะฮะไม่ได้ขันน็อตแล้วหลุดล่วงลงไปในแม,ม,ม่น้ำใหับนี่ก็อีกผิดปกติเนี่ย <c oughs> คือมันแปลกไหมล่ะคือถอดใบพัดออกไปแล้วไอช้ช่างอะช่างที่อยู่ที่อู่เรือ,อทำไมถึงได้ปล่อยทั้งที่รู้ว่านี่คือของกลางที่สำคัญเลยนะี่คนเขาสงสัย ก็เพราะมีเรื่องผิดปกติที่เป็นพิรุษเยอะเกินไปนี่นะทาไมวันนั้นคุณไม่อยู่รุนล่ะทาไมวันนั้นคุณไม่โทรบอกแม่ล่ะอทําไมวันนั้นคุณไม่ให้การกับตำรวจหรือว่าตอบสื่อมวลชนทันทีล่ะต่อมเอนี่เยอะเลยมันมีต่อมเอเยอะถึงแม้ว่าทําไมจะต้องรอคุยกับทนายก่อนถ้าคุณพูดความจริงเห็นต้องปรึกษาทนายถึงแม้ว่าใบพัดจะเจอแล้วก็ตามในตอนนี้นะฮะโอ้โหเขาเรียกว่าปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวดีเรือไม่หายเนาะอาจารย์นะอันนย์หนึ่งอาจารย์พูดถึงเรื่องของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด นะครับให้าจารสรุปหน่อยว่า,าชีวิตของแตงโมเนี่ยคุณแตงโมเคยคุยเอาไว้ออกสื่อในหลายรายการเลยว่าว่าตัวเองเนี่ยน้อยใจตัวเขาเองทําอะไรก็ผิดโดนด่าคือพี่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างอาภัพนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมาพี่ก็ไม่เคยเจอเขาแต่ว่าอยู่จากข่าวเนี่ยหลายคนที่พูดถึงเขาพูดตรงกันว่าแตงโมเป็นคนแรง เป็นคนตรงไปตรงมามเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะไม่พอใจกับความแรงของเธอก็ได้ม,มันก็เลยทำให้พอเธอแรงขึ้นมาคนก็จะบอกว่าเนี่ยผิดอันนี้ผิดอันนี้ผิดแต่จริงๆแล้วบางทีนะความจริงใจของคนนะ่ยมันก็ดูยากนะนี่นะฮะก็เลยทําให้สังคมเนี่ยพูดถึงการเรื่องของความเป็นเพื่อนและมิตรภาพ <c oughs> แล้วก็ตั้งคําถามว่าเพื่อนรักจริงแล้วทําไมต้องหักเหลี่ยมโหด ตกลงเนี่ยรักแท้ตอมเอ๊ะมันทำงานเยอะคือแบบตอนนี้ตอมเอ๊ะเนี่ยไปเรื่อยเลยนะตั้งแต่ความเป็นเพื่อนการสาวไปถึงใครต่อใครนะต่อย่าสรุปอย่าสรุปถ้าเราสรุปนี่เราเกินเลยนะคะหลักฐานทางด้านนิติเวชหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ยังมีอีกเยอะที่ตํารวจเขาจะใช้ตรงนั้นนะคะตารวจนั้นคงจะใช้สิ่งที่คุยกันในโซเชียลมีเดียแค่ไปสกิดปุ่มเอ๊ะแต่คงไม่ใช้เป็นหลักฐานในการตัดสินคดีหรอก เอาละครับก็ติดตามพัฒนาการข่าวนี้กันต่อไปเพราะว่าจะมีความคืบหน้ามาทุกวันแน่นอนในช่วงนี้นะครับ